วันนี้เราหมุนข้างถนนนะครับหมุนตรงเนี้ยอาจจะโดนรถเฉี่ยวแต่ถ้าหมุนตรงนู้นเนี่ยอร่อยแน่มาดูดีกว่ามาทำไมต้องหงายให้มันซึมเข้าไปเลยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไหลทิ้งหมดอ๋อใช่ไหมครับผมจำไว้นะฮะเวลาทาแป้งก็ต้องนอนแขนบางคนก็เออดีเว้ยให้เลือกเออดีเอาจริงนะจริงนะครับผมเฮ้ยติดนิสัยอะไรมาวะต้องเลือกโอ้ยเห็นแล้วไม่กล้ากินเลยอยากให้ถ่ายรูปก่อนมันน่ากินมากสุดยอดสุดยอดมันร้อนโอ้ตาย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยปั๊มปั๊มปั๊มเฮ้ยปั๊ม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 ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นวันนี้เราหมุนข้างถนนนะครับหมุนทำไมจริงๆแล้วบอกว่าหมุนตรงเนี้ยอาจจะโดนรถเฉี่ยวแต่ถ้าหมุนตรงนู้นเนี่ยอร่อยแน่มาดูดีกว่ามานี่เลยนี่อันนี้เรียกว่าไก่หมุนจรูญรัตไก่หมุนอร่อยมากต้องมาเลยแถวๆนี้เขาเรียกวิหารแดงนะไก่หมุนที่นี่อร่อยอร่อยยังไงไม่รู้พวกหมุนอยู่นี่อยากชิมเหมือนกันพูดไปน้ำลายก็สอมาเจอเจ้าของร้านเลยดีกว่าสวัสดีครับ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 อันนี้คือเจ้าของร้านแน่นอนนะฮะสองคนจะดูร้านเนี่ยผู้หญิงแน่นอนนี่คือเจ้าของร้านตัวจริงเปิดหน้ากากให้ดูหน่อยนี่อันนี้เจ้าของร้านอันไหนเป็นคนใช้อันนี้ไม่ใช่คนรับใช้นะคนนี้ครับอันนี้สุดหล่อสุดหล่อเป็นลูกน้องฮะลูกน้องที่แถวบ้านผมเรียกว่าสามีโอเคไหมโอเคผมใส่หน้ากากก่อนนะโอเคละมาพี่ป้อมครับเปิดหน้าหน่อยให้เปิดหน้าเปิดหน้าให้คุณดูหน่อยรอให้รู้บ้างนี้โหหล่อมากครับเข้มมากเลยพี่ป้อมครับผมทำไก่หมุนมาประมาณ10ปีครับประมาณ10ปีทำมาวันละประมาณแล้วแต่วันถ้าวันธรรมดาก็น้อยหน่อยวันเสาร์อาทิตย์ก็เยอะหน่อยถ้าวันอาทิตย์ก็ร้อยกว่าตัวครับผมบอกว่าอันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกอร่อยมากอร่อยยังไงจุดเด่นของเราคืออะไรคือเครื่องปรุงเป็นธรรมชาติทั้งหมดครับเช่นก็มีตะไคร้พริกไทยดำครับผมเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสผมปรุงรสนะฮะอันนี้ครับผมผมปรุงรสเจ้าของร้านมานิดหน่อยครับเจ้าของร้านจะเป็นน้ำมันหอยนะคะนี่จะต้องรสแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลพริกไทยดำแล้วก็ผักชีแล้วเม็ดผักชีเนาะใช่ครับผมอ๋อพริกไทยดำซีอิ๊วขาวแล้วพริกไทยคือเขาปรุงปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยต้องเอาไปปั่นก่อนครับอ๋อพี่ใหญ่นี่ปั่นกันนะครับผมปั่นให้ละเอียดทั้งหมดแล้วก็มาผสมกันแล้วเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้น้ำข้นๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ตวงสุดแล้วเหรอครับผมไม่ต้องให้เขาดูสิของเราให้เขาดูทำไมให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เห็นอ๋อเขาไม่เห็นนะให้เขารู้ว่านี่ความอร่อยมาอย่างนี้ครับผมถามก่อนก่อนจะมา10ปีประสบความสำเร็จเป็นยังไงมาก่อนขายผลไม้ขายผักแล้วก็เวลาไปขายก็เวลาเจอฝนตกของขายไม่ได้ของก็เสียหายขาดทุนอันนี้เปลี่ยนใจมาขายไก่ก็แฟนทำงานโรงงานปิดก็เดี๋ยวให้มาขายไก่แล้วเอาสูตรจากไหนสูตรลูกสะใภ้ครับลูกสะใภ้ครับเราก็ทดลองทำดูครับผมทดลองทำดูครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกลูกค้ายังไม่รู้จักก็ยังขายไม่ค่อยได้หรอกครับเออขายที่นี่เลยป่ะคือขายที่นี่แหละครับเปิดที่นี่ครั้งแรกเปิดที่นี่ครั้งแรกเลยครับมีขาดทุนไหมไม่มีครับเพราะว่าเราจะทำแค่พอขายครับนี่ฟังให้ดีนะใครอยากตามแบบนี้ผมบอกว่าทำแค่พอขายถ้าวันนี้เรารู้ว่าวันนี้ขายน้อยเราก็ทำแต่น้อยต้องสังเกตเหมือนกันครับสุดท้ายเราได้สูตรมาแล้วต้องมาปรับอะไรเพิ่มเติมไหมตอนแรกเราก็ทำแต่น้อยแล้วก็เรารับฟังเสียงจากลูกค้าครับถ้าเขาติเค็มไปเราก็ลดเค็มครับมีเหมือนกันมีครับอย่างน้ำจิ้มเนี่ยถ้าเขาบอกไม่อร่อยเราก็ปรับแก้แล้วเราก็ถามลูกค้าว่าวันนี้เป็นไงครับใช้ได้แล้วหรือยังถ้ายังเราก็แก้อีกจนกว่าลูกค้าจะบอกว่าเออวันนี้อร่อยเราก็จำว่าวันนี้เราใส่อะไรไปบ้างครับแล้วก็จดเอาไว้เป็นสูตรครับทุกวันนี้เราก็ตวงครับผมแล้วก็ช่างเท่ากันไม่มีการประเมินครับไม่มีการประเมินนะแปลว่าเป๊ะครับโอ้นี่มิชลินอยู่ไหนเนี่ยมิชลินก่อนจะไปหมุนกันมาดูขั้นตอนการหมักก่อนเนาะครับผมครับเอาเลยครับสิใช่ไหมครับการหมักนี่คือไก่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมต้องตัดปีกเลยพี่ไม่ได้ตัดครับอ๋อแค่บั้งมันครับผมกรีดเวลาเราเสียบฮะจะได้ไม่ขัดครับอ๋อครับครับผมขูดเอาปอดออกด้วยครับอ๋อไม่เอาข้างในครับเพราะว่าอันนี้เวลาย่างแล้วเลือดมันจะดำครับผมอืมแล้วมันไก่มันจะดำครับครับเทคนิคเยอะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับล้างเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะล้างเลยให้เห็นอย่างนี้เลยนะฮะครับผมไม่มีเครื่องในให้เห็นเลยปอดเปิดหัวใจไม่มีแล้วไม่มีครับเพื่อจะได้สีสวยครับผมโอเคครับแล้วหมักเลยครับอันนี้คือมาที่บอกว่าปั่นแล้วนะฮะเห็นว่าปั่นเป็นชั่วโมงทำไมต้องปั่นเป็นชั่วโมงต้องให้มันละเอียดต้องละเอียดจริงๆครับว่าไงเครื่องปรุงทุกอย่างต้องละเอียดยิบเลยนะครับผมเจ
สร็จแล้วก็เวลาหมักต้องหมักทีละตัวเงี้ยครับผมแต่ที่บ้านผมจะใส่ถังใหญ่ผมจะใส่ทีเป็น10ตัวครับแล้วก็คนให้เข้ากันต้องให้เข้าเนื้อเลยครับผมต้องแช่ไว้นานแค่ไหนจนกว่าเนื้อไก่มันจะนุ่มครับจนกว่าเนื้อไก่จะนุ่มแล้วจะนุ่มตอนไหนสักประมาณ10ถึง20นาทีโอ้ไม่นานเนาะครับแต่ว่าหมักเป็นที่พร้อมย่างเลยก็เอามาบรรจุใส่ถุงอ๋อต้องใส่ถุงอีกเหรอพี่เอาบรรจุใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่ถังแช่น้ำแข็งไว้เตรียมไว้เพื่อออกมาขายครับโอ้งั้นแปลว่ารอกี่โมงก็ได้ครับผมดูความเข้มข้นของตัวซอสที่หมักเราต้องให้น้ำหมักเนี่ยเข้าทุกส่วนของไก่ครับครับจริงๆฮะแทรกทุกอนูเลยนะครับผมแล้วก็ต้องเอาวางหงายไว้อย่างงี้หงายไว้ทำไมต้องหงายให้มันซึมเข้าไปถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไหลทิ้งหมดอ๋อใช่ไหมครับผมจำไว้นะฮะเวลาทาแป้งก็ต้องนอนแข็งเดี๋ยวแป้งมันไหลออกโอเคละเอียดเลยนะขั้นตอนนี่อันนี้เห็นดีอันนี้จะเป็นตัวกลมๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าครับแล้วมันต่างกันยังไงพี่เวลาขายอันนี้เวลาเขาจะเอาไปไหว้เจ้าเขาจะเอาไก่ทั้งตัวครับโอ้ครับแปลว่าจริงๆคุณสามารถสั่งได้เวลาจะใช้แบบนี้ต้องสั่งล่วงหน้าครับเพราะผมจะทำให้ต่างหากต่างหากเลยครับแล้วราคาแพงกว่าไหมผมขายก็ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันด้วยโอเคนี่คือที่หมักเสร็จแล้วและพร้อมจะไปหมุนเลยครับผมประมาณ10-20นาทีใช้ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวอยู่เทคนิคการใช้ไฟเอาละครับเสียบขั้นตอนเสียบโอ้อันนี้มีวิธีการเสียบด้วยนะครับสังเกตคือจะมีรูอย่างนี้นะครับครับผมมีรูนี่อ๋อต้องเสียบอุ้ยโทษเสียบจะเสียบหัวตากล้องนะเมื่อกี้เสียบปั๊มอ๋อนี่วิธีการล็อกไก่มันถึงไม่พลิกไปพลิกมาครับผมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร่วงตัวนึงใช้แค่อันเดียว2อันครับอ๋อ2อันหัวกระท้ายครับผมต้องปีกบนกับปีกล่างครับครับนี่ล็อกเข้าอย่างนี้เลยตรงนี้มุมนี้เห็นครับตรงนี้มึงน่ากินมากวุ้ดเทคนิคเอาลงรอพอดีเด้คือทำแบบเนี้ยครับลูกค้าจะชี้เอาตัวไหนเราสามารถดึงให้ตัวนั้นดึงได้เลยเฮ้ยบางคนเขาก็ดีเว้ยให้เลือกดีจริงนะจริงนะครับผมติดนิสัยอะไรมาวะต้องเลือกเพื่อความสบายใจของลูกค้าไงถูกต้องลูกค้าไม่ติดเลือกครับอันนี้มีติดเลือกเลยนะฮะไม่ใช่เอ้ยวัตถุนี้บอกไก่ตัวเท่าไหร่180บาทพี่เลือกอะไรพี่เอาตัวไหนชี้เลยชี้เลยน่ากินทุกตัวจะบอกดูสีแล้วดูความฉ่ำเยิ้มแต่สีสวยจริงฮะอันนี้เราย่างประมาณกี่นาทีครับถ้าจะให้สวยๆเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเนี่ยย่างจนเสร็จเลยชั่วโมงนึงครับชั่วโมงนึงครับผมเต็มที่สังเกตไฟนะครับจริงๆเขาบอกว่ามีเคล็ดลับเรื่องของถ่านด้วยใช่ครับมันเป็นไม้ที่แบบทำให้เกิดไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนอ๋อไม้เนื้ออันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งครับผมใช้ความร้อนสูงกว่าครับยาวนานกว่าครับแล้วแพงกว่าไหมแพงกว่าอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งในป่าธรรมดาครับผมสามารถมาใช้ได้เคล็ดลับคือการใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้สงวนครับไม่ใช่ไม้สงวนแน่นอนครับแต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งบอกให้เนื้อกันครับก็มันมีทุกอย่างมันมีเกร็ดความรู้เคล็ดลับไปบอกได้คร่าวๆประมาณนี้ดูคนเดียวนี่ดูวิธีการยกเข้าไปแล้วครับได้คำไวด้วยนะโอ้นี่ปรับระดับได้ด้วยนะครับผมมีการปรับระดับด้วยยกคนเดียวครับยกคนเดียวมาแล้วครับวางวิธีการวางเลยวางข้างบนก่อนด้วยมันมีสเต็ปการวางเหมือนกันข้างบนก่อนมาข้างล่างแล้วไปโน่นครับผมอันนี้คิดเองไหมอันนี้คิดเองครับคิดเองเหมือนกันปรับได้ด้วยเตานี้ผมก็สร้างเองครับสร้างเองด้วยครับผมภูมิปัญญาอีกแล้วครับใช้เตาถ่านนะครับวิธีการรอเองปรับระดับได้แล้ววิธีการวางถ่านสังเกตนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้วางเต็มแผงครับเพราะวันนี้น้อยขายน้อยก็วางข้างเดียวครับผมอ๋อมีเทคนิคการวางเยอะถ้าขายเยอะแล้วก็ย่างสองเราใส่เต็มสุดเลยครับใส่เต็มสุดคือ2ราวครับแต่จะไม่ได้เต็มแผงนี่ไม่ใช่นะคือ2ราวหมายความว่าอยู่กระถาน2ราวแล้วตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ครับตรงนี้คือเราจะเอาที่สุกแล้วขึ้นมาวางอ๋อให้มันอุ่นๆเฉยๆครับผมก็แปลว่าทุกอย่างยังฉ่ำอยู่ครับผมไม่มีการแห้งแล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้แห้งเราก็ย่างให้แห้งครับได้ลูกค้าอยากได้ฉ่ำๆแล้วก็ดึงฉ่ำๆให้เพราะมันสามารถดึงได้ตัวไหนก็ได้ครับน่ากินเนี่ยท่านผู้ชมสั่งได้ด้วยถ้าอยากมีปิกนิกไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งทำไง
พี่ครับพี่ป้อมก็เตรียมกล่องโฟมมานะฮะแล้วก็มาซื้อที่หมักแล้วนะครับแล้วก็แช่น้ำแข็งไปครับไปย่างเองได้ครับผมผมว่าเจ๋งนะอันนี้ขายราคาเท่าไหร่ฮะตอนนี้นะฮะครับ150บาทต่อตัวครับผมคิดเป็นตัวนะแล้วเรามีน้ำจิ้มให้ด้วยครับน้ำจิ้มให้ด้วยเสร็จสรรพผมจะบอกให้ฟังว่าตัวใหญ่ท่านผู้ชมไก่ที่ตัวใหญ่มากนะครับมันขึ้นลงตามขนาดตัวตามราคาไก่เคยแพงสุดถึงกี่เท่าไหร่200ครับ200ครับแพงสุดนะครับเคยแพงสุดถึง200บาทตามน้ำหนักของราคาไก่อยู่ที่น้ำหนักของไก่ครับตอนนั้นเลยครับเดี๋ยวก่อนที่นี่ไก่ข้าวเหนียวก็อร่อยครับข้าวเหนียวจากที่ไหนเมื่อกี้ภรรยาแอบกระซิบแล้วอุดรครับผมทำไมต้องอุดรคือผมใช้ข้าวของที่นี่แล้วลูกค้าบอกว่าข้าวเหนียวอร่อยผมจะฟังเสียงลูกค้าครับฟังเสียงลูกค้าครับถ้าลูกค้าบอกว่าอันนี้ของนี้อร่อยเราก็ใช้ของนี้ครับนี่พูดมาปุ๊บพรุ่งนี้ข้าวเหนียวอุดรราคาขึ้นเลยชิมเลยไหมจะได้รู้อร่อยเป็นไงขออนุญาตครับครับขอข้าวเหนียวด้วยนิดนึงกับไก่นี่กินเลยเดี๋ยวเอาตัวชุ่มๆทำช้ำทำช้ำโอ้ยผู้ชมครับดูครับดูความช้ำนี่ช้ำเราชอบโอ้ยดูควันฉุยดูควันฉุยโอ้ยร้อนอย่างงี้ข้าวเหนียวเรียกหาข้าวเหนียวเลยนี่โอ้ยดูควันน่ากินมากนี่ถ้าอยู่ในร้านอาหารราคาเท่าไหร่นี่เห็นเลยว่าตัวใหญ่จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะดูมือผมนี่ดูนี่ไก่มันตัวขนาดนี้ผมบอกพี่ตาก่อนนะครับอย่ากัดน่องทันทีนะมันร้อนนะมันร้อน ตกใจนึกว่ามีอะไรจะสวนกลับมาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วฮะยังไงน้ำจิ้มมะขามครับมะขามโอ้ยเห็นแล้วไม่กล้ากินเลยอยากให้ถ่ายรูปก่อนมันน่ากินมากผมเชื่อว่าถ้าอยู่ตรงนี้ท่านจะอิจฉาผมดูนี่ข้าวเหนียวโหนี่นุ่มมากอ่ะข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวนุ่ม นี่อันนี้นะสุดยอดสุดยอดมันร้อนร้อนจริงร้อนมากกัดแล้วนะรสชาติดีมากจิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยครับโหพี่เดี๋ยวก่อนน้ำจิ้มแทบลืมเลยอ่ะคืออร่อยพอดีเลยอ่ะคือแทบไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะนุ่มเนื้อหอมโอ้ตายเฮ้ยข้าวเหนียวจิ้มเนื้อครับตัวน้ำจิ้มมะขามเปรี้ยวธรรมชาติล้วนๆครับไม่มีเติมแต่งอะไรเลยครับธรรมชาติล้วนๆได้กินมะขามดีมากเลยแต่จะบอกว่าไก่สุดยอดมากน้ำจิ้มตัดจากข้าวเหนียวดีมากเลยเนื้อไก่เนี่ยนุ่มแล้วมันมีความหวานของเนื้อไก่โอ้ยอร่อยมากเลยที่เหลือเนี่ยทิ้งไว้ให้ยั่วยวนสายตาคุณผู้ชมก่อนจะบอกเลยว่าอันนี้ไม่ลองชิมเองไม่ได้แล้วอันนี้คือจรูนรัดไก่หมุนวิหารแดงยังไม่จบเท่านี้ยังไม่ไปเพราะว่าเราจะมีต่ออีกนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ให้เขาทำอะไรอร่อยให้เรากินต่อเวลาที่มันเหลือแล้วเอาไปต่อยอดแขกอะไรได้บ้างดีไหมดีครับโอเคครับแป๊บเดียวเตรียมของก่อนเตรียมเครื่องผัดกะเพรามาถึงเรื่องราวของการทำเมนูต่อยอดคือกะเพรากะเพราง่ายๆอย่างนี้แหละเอาเลยดุยอันนี้บอกว่าเป็นอาหารง่ายๆนะทำกันแบบง่ายๆแต่ความง่ายๆเนี่ยเชื่อไหมว่าคนบางคนผัดกะเพราไม่อร่อยเอออันนี้ถามสูตรแม่บ้านดีกว่าชาวบ้านอย่างเรานี่ปกติผัดกะเพราเราผัดยังไงเริ่มต้นนี่เลยครับใส่พริกใส่พริกต้องพริกอันนี้พริกแดงนะจ้าอันนี้หอมเรียบร้อยแล้วจัดการเลยครับอันนี้ไก่ฉีกนะฮะโอ้ดูความนุ่มของไก่นะยังมีอยู่เลยนะครับนี่กระทะต้องเตาถ่านอย่างนี้เนาะเราถ่านจะหอมจริงๆเตาถ่านมันหอมนะใช่ไม่รู้จะใส่กระเพรานะน้ำตาลอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะตอนนี้อร่อยสิครับอันนี้เป็นกระเพราใบเล็กใบใหญ่ฮะใบเล็กค่ะใบเล็กนะจะเป็นกระเพราหอมแล้วเนี่ยกระเพราหอมใช่ไหมใช่กระเพราต้องใบเล็กๆกระเพราหอมนะใช่จะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วครับได้เลยครับเอาลงได้เลยง่ายง่ายเลยนะแต่ดูน่ากินนะมันก็จะเปลี่ยนแนวไปเลยนะครับสีสันนะผัดกะเพราไม่ต้องไปใส่
ไม่ต้องไปใส่ข้าวโพดไม่ต้องไปใส่ผักอื่นนะใส่แค่นี้เลยนี่กระเพราต้องแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จแล้วเอาจานเอาจานเสิร์ฟเลยจานเสิร์ฟโอ้นี่โอ้นี่ครับนี่ครับตั้งเลยตั้งรอเลยอาจ้านี่นะครับโอ้ดูครับดูครับดูครับดูความหอมดูความอู้ยกินอืมโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับอีกหน่อยโรยหน้าครับปั๊บเรียบร้อยสุดยอดเลยอันนี้คือกระเพราไก่หมุนกระเพราไก่หมุนจรูนรัตวิหารแดงนี่ไก่มันต้องแข็งแรงขนาดไหนไก่หมุนวิหารแดงเนี่ยหมุนวิหารเลย เดี๋ยวมาชิมกันโหน่ากินมากเลยอ่ะให้ดูที่นี่มีขายอะไรบ้าง1ไก่หมุนแล้วก็มีผัดถ้ามีก็ถ้าเหลือก็มีผัดกะเพราไก่แล้วก็มีส้มตำมีซุปหน่อไม้มีหลายอย่างค่ะใครหลายอย่างนะจ้ะโอเคนะชิมเลยอร่อยมากคือดีอ่ะไก่ดีอ่ะไก่ดีอะไรก็ดีอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากครับอันนี้เน้นอีกครั้งนึงจรูนรัตไก่หมุนวิหารแดงย้ำอีกครั้งนึงไปเสิร์ชใน Google GPSเจอเลยคำนี้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับจ้าสวัสดีค่ะให้เรามากินอร่อยมากเลยจ้าแวะไปเวียนมาครับเดินทางมาสระบุรีอย่าลืมนะหินกองเข้ามาเลย14กิโลหินกองนี่นครนายกเส้นนี้แหละสุดยอดอย่าลืมนะครับวันศุกร์ออนไลน์ของถึงพริกถึงขิงครับ1ทุ่มตรงเจอกันอย่าลืมนะครับ Subscribe ให้กับเรากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานจะได้ชื่นใจทำงานกันต่อหาอะไรอร่อยๆมาให้กินกันอีกใครมีข้อแนะนำติชมอยากเห็นอะไรอยากรู้อะไรพิมพ์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 มาหาเราอย่าลืมนะครับผมตั๊กนภัสกรแล้วก็วันนี้คุณจรูนรัตน์จรูนรัตน์ไก่หมุนวิหารแดงและทีมทั้งหมดโอ้กำลังยุ่งอยู่นะฮะกำลังขายดีอยู่ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับวันนี้ขอให้อร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นยิ่งใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง